สวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางโลกโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมบรรยากาศสดๆกับคุณวัฒนาเมืองสุขซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะเป็นผู้ที่จะพิฆาตรัฐบาลเพราะฉะนั้นบอกท่านผู้ชมที่ชมนะดูแล้วอย่าเฉยดูแล้วมือกดแชร์กดไลค์กดอะไรก็ได้จะรูปไลค์หรือจะกดอะไรขอให้เต็มที่เพื่อจะได้ชมกันเยอะๆใครที่ดูผ่าน Facebook ท่านวัฒนาเมืองสุขก็รีบแชร์ไปเรื่อยๆแชร์เป็นระยะระยะเพราะนี่คือสดสดเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้กับท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ในขณะนี้นะครับว่าเราจะนำเสนออะไรบ้างหลังจากที่มีการเปิดร่างการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณ63รัฐบาลลุงตู่นี่อยู่มา5ปีแล้วนะท่านผู้ชมครับแกก็ยังพูดเหมือนเดิมเมื่อเช้านี้หลายท่านฟังดูแล้วก็คงจะหงุดหงิดคุณจิรายุครับครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูว่าคนเข้ามาดูเยอะแล้วหรือยังอ๋อเหรอฮะเยอะมั้ยครับเดี๋ยวครับกำลังดูครับตอนนี้มีคนดูอยู่3คนเหรอฮะ71คนนี่แล้วก็หันไปหน่อยหันไปหน่อยใครสั่งการอยู่เนี่ยหันหน่อยมันต้องอย่างงี้น่ะหมุนหมุนไปหน่อยเนี่ยฮะท่านเลขานั่งเป็นโปรดิวเซอร์สั่งเป็นผู้กำกับอยู่นะครับนี่คือถือว่าเป็นบรรยากาศที่สดๆนะท่านผู้ชมชมผมครั้งสุดท้ายเมื่อ11ปีที่แล้วทางสถานีโทรทัศน์อย่าเพิ่งคุยคนนี้ครับผมจั่วหัวก่อนเพราะคนนี้เดี๋ยวปล่อยของหมดแล้วเดี๋ยวมันจะหมดเลยนะที่มาคุยวันนี้มีแผนกยุแล้วก็มีแผนกส่งของเยี่ยมไม่ถึงขนาดนั้นท่านผู้ชมครับนี่ช่วงเย็นๆแบบนี้ดูไปเรื่อยๆแล้วช่วยกันแชร์นะบอกว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ชมครับเราอยู่กันที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะฮะผมอยากจะเรียกว่าอาคารเจ็ดชั่วโคตรก็กระไรอยู่เพราะว่าสร้างมาหลายปีแล้วเกินอยู่สภาเก่าจนกระทั่งไปอยู่ TOT จนมาถึงที่นี่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสภาไปท่านผู้ชมครับแต่ว่าหลายท่านคงจะมีคำถามครับว่าการกู้เงินชดเชยงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเวลาทำจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเขาทำกันอย่างไรคิดง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะถ้าเกิดบ้านท่านผู้ชมมีรายได้ปีละ 100,000 บาทและถ้าเกิดท่านจะต้องใช้เงิน 150,000 ท่านก็ต้องวางแผนให้ดีถูกไหมครับว่าเอ๊ะจะหาเงิน 50,000 นั้นมาใช้หนี้ได้อย่างไรหลักการก็เป็นแบบนั้นแหละครับเราก็ให้โอกาสบิ๊กตู่มาตั้งแต่ปี2557ไม่ลืมนะท่านผู้ชมครับจับผมไม่ขัง7วันนะลูกผมก็เล็กเมียผมก็เด็กด้วยนะโอ้โหใช่ไหมฮะช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับอย่านิ่งอย่านอนแล้วก็อย่าดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆเพราะที่จั่วหัวอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องท่านวัฒนาเตรียมสับละเอียดอิโต้ข้างหลังมีดนี่หั่นมาพร้อมครบชุดครบเครื่องเทศนะครับบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าวันนี้เป็นการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี63โอ้มีคนดู300คนแล้วเนาะถึงพันเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะฮะต่อรองไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆครับช่วยดูไปเรื่อยๆนะถือว่าท่านดูแล้วก็นานๆเจอผมในรูปแบบนอกเหนือจากในสภาก็ในลักษณะแบบนี้อีกสักนิดนึงนะครับย้ำก่อนนี่ครอบมาคนเดียวก่อนนะพี่ครอบมาคนเดียวก่อนนะนี่เป็นรายการโทรทัศน์ที่ดีมากนะสั่งช่างภาพปุ๊บครอบมาเลยนะจั่วหัวก่อนท่านวัฒนาเมืองสุขเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่จะเป็นสาระผมเล่าเรื่องราวเบื้องต้นให้กับท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับว่าปี57เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศกำลังดีนะครับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้นะฮะมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยเวลาฝรั่งมังค่าเขาจะมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องมาขอการส่งเสริมการลงทุนคนไทยทำไมต้องทำคนไทยด้วยคนไทยคนไทยด้วยใครก็แล้วแต่เนี่ยนะมาลงทุนในประเทศไทยนี้เนี่ยสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่ขอท่านเสียภาษี7บาทแต่ถ้าท่านขอท่านได้ภาษีต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันดูได้ครับว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ยถ้าบ้านไหนเมืองไหนมันไม่เจ๊งกระบงมันไม่มีเอาปืนเอารถถังออกมาวิ่งกันเล่นเนี่ยนะมันก็น่าลงทุนปี5556ก่อนจะถึง57ก่อนที่จะมีพวกได้ดีที่ตั้งเป็นครม.กันเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยชัดดาวกรุงเทพมหานครเป่านกหวีดปี๊ดๆอะไรกันเนี่ยนะครับประเทศไทยท่านผู้ชมครับมีคนขอส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเยอะมากเลยครับผมดูตัวเลขคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก1,650,000ล้านบาทโอ้โหเงินมันมหาศาลมากเลยนะฮะจนกระทั่งปี58ท่านผู้ชมครับเหลืออยู่เพียง109ตู่เนี่ยแหละนะทำดีจริงๆเลยพ่อคุณเอ๋ยก็ทำให้คนไม่อยากมาลงทุนผมถามท่านผู้ชมตอนนี้ไปลงทุนที่ฮ่องกงกันไหมใช่ไหมฮ่องกงมีปัญหาเราก็ไม่อยากลงทุนอย่าไปยุ่งกับเรื่องภายนอกเดี๋ยวเขามาประท้วงอีกพี่กล้องเขาไม่เห็นเขาก็แซมตลอดให้เห็นแกเลยแล้วกันนะสวัสดีครับพี่ชายครับวัฒนาเมืองสุขนะ
ความเห็นเรื่องฮ่องกงของพี่ยุคนเดียวนะครับพี่ไก่ไม่เกี่ยวไรผมบอกว่าแค่ไปลงทุนเฉยๆมันเหลือไว้ข้างนอกสักคนเผื่อไปเยี่ยมเผื่อส่งข้าวเฮ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นอ่ะท่านผู้ชมครับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะฮะเค้กก้อนกลมๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะพี่ไก่ปีนี้3.2 ล้านล้านหมายความว่าเขาตั้งเนี่ยว่าปี63จะใช้เงิน 3.2 ล้านล้านบาทครับแล้วหาเงินที่ไหนเท่าไหร่ฮะหาเงินมาใช้เนี่ยเท่าไหร่เป็นเงินที่รัฐบาลคาดว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณ 2.7 นิดๆ 2.7 ก็หมายความว่ามีส่วนต่างอยู่ประมาณ 500,000 407อ่ะ407ล้านอ่ะ470,000 ล้านแล้วไปเอาที่ไหนตรงนี้ก็กู้นะฮะเฮ้ยกู้อีกแล้วเหรอกู้อีกแล้วเดี๋ยวผมดูสถิติก่อนนะท่านผู้ชมครับคนดูเท่าไหร่นะคนดูเท่าไหร่นะฮะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันแชร์นะฮะโอ้ตอนนี้400แล้วนะครับเดี๋ยวนะผมเลยเท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นที่กู้มาตั้งแต่ปีรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยกู้น้อยหน่อย 250,000 ล้านบาทปี57นะฮะคือตัวเลขที่เราจะกำลังจะบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจแย่เนี่ยเราดูการกู้เพื่อชดเชยงบประมาณได้นี่ผมทำนะฮะอันนี้ท่านคุณนะเนี่ยอันนี้ความดีของคุณเจริญยุนะครับส่วนที่ยังไม่ได้ออกในสภานะท่านได้ดู Facebook Live ตอนนี้ได้เห็นก่อนนะส่วนจะเก็บไว้อภิปรายพรุ่งนี้นะเนี่ยส่วนที่มีรถถังรถถึงนี่ผมไม่เกี่ยวนะฮะเป็นความคิดของเจริญยุคนเดียวมันก็ถูกแล้วไม่ใช่ก็ลุงตู่ขับรถถังมาทำไมพี่จะเข้าข้างเขาเหรอคุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลปีแรกเนี่ยทำงบประมาณปี55เนี่ยฮะขาดดุลงบประมาณ400,000 ล้านครับพอมาปี56ขาดดุลเหลือ 300,000 300,000 57เหลือ 250,000 ก็คือเศรษฐกิจดีทิศทางมันดีขึ้นไหมครับว่าถ้าปล่อยคุณยิ่งรักบริหารต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่างบประมาณของประเทศจะเข้าสมดุลในที่สุดพอมาลุงตู่เอ้ยมาพลเอกประยุทธ์พอมาเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ย57นะฮะมันไหลขึ้นนะฮะพูดง่ายคือกู้เพิ่มขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะกู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากปี59ท่านผู้ชมครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้ไป 390,000 ฮะปี60กู้ไป 550,000 ฮะปี61ปีเมื่อวานนี้นะฮะกู้ไป 550,000 ฮะปีนี้พระเจ้าคุณนี่เสียเนี่ยป๋าเนี่ยปีนี้กู้อีก 469,000 แล้วปีที่กำลังอภิปรายอยู่นี้ท่านผู้ชมครับคุณวัฒนาบอกว่ากู้อีก 469,000 คุณที่ยังปานีนะเนี่ยปีที่แล้วกู้ 550,000 แต่ไปแอบสั่งให้องค์กรท้องถิ่นใช้เงินสะสมที่มีอยู่อีกประมาณ 600,000 ล้านอ้าวเหรอฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนั้นไม่ผ่านพรบงบประมาณแต่ว่าบอกให้องค์กรท้องถิ่นเอาเงินสะสมที่มีเหมือนกับเงินที่ใส่กระปุกไว้บอกให้ทุบกระปุกออกมาเอาไปใช้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารวมที่สั่งท้องถิ่นใช้รวมตรงนี้แล้วเนี่ยมันเกินที่กรอบเพดานเงินกู้ที่กฎหมายอนุญาตแล้วเป็นไงฮะแล้วมันเป็นและการใช้เงินของแผ่นดินเนี่ยคุณเจริญยุครับหลักการของมันก็คือต้องตรวจสอบได้แต่การที่ไปสั่งองค์กรท้องถิ่นใช้เงินเนี่ยสภาแห่งนี้คุณเจริญยุก็เข้าไปตรวจสอบไม่ได้ว่าเอาไปใช้อะไรบ้างมันขัดกับหลักการงบประมาณเดี๋ยวเราไปดูเรื่องงบกลางงบกลางปีงบอะไรต่างๆนี่นะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับลงปูพรมก่อนปูพื้นก่อนนะตอนนี้แฟนเพจเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อไทยยกมือโหวตผ่านงบ63โอ้ยังนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งลงรายละเอียดเอางี้ก่อนเล่าขั้นตอนก่อนบอกพี่น้องประชาชนก่อนนะฮะขั้นตอนของกฎหมายงบประมาณในขั้นตอนนี้เขาเรียกขั้นตอนแรกวาระแรกวาระที่1เขาเรียกวาระรับหลักการคือหลักการงบประมาณที่เขาเสนอมาเนี่ยเราจะรับไหมถ้ารับมันก็ไปผ่านวาระที่2คือเขาเรียกว่าขั้นตอนการแปรยติเสร็จแล้วก็วาระที่3คือผ่านให้เป็นกฎหมายมายกมือผ่านนะฮะตอนนี้วาระแรกเนี่ยขั้นตอนการรับหลักการเนี่ยก็ต้องมาดูหลักการของงบประมาณว่ามันคืออะไรบ้างครับหลักการที่สำคัญของงบประมาณก็คือการใช้เงินของประชาชนต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับใครก็ต้องกับเจ้าของเงินคือประชาชน หลักการเป็นงั้นก่อนนะฮะและใช้ถูกต้องตามสถานการณ์ปัญหาของประเทศตอนนี้เกิดสงครามต้องยิงกันต้องอะไรกันเอาเคเอาเงินไปซื้ออาวุธถูกต้องนะฮะมันต้องใช้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับหลักการที่3ก็คือชอบด้วยกฎหมายวิธีการงบประมาณครับหลักการสุดท้ายคือต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นี่หลักการสำคัญงบประมาณที่ฟังมานี่มันไม่เห็นมีสักหลักการนึงก็นั่นนะฮะมันถึงจะนำไปสู่การอภิปรายซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยท่านเลขาพรรคเพื่อไทยก็ได้อภิปรายให้เห็นว่าวากาศเอกอนุดิษฐ์ครับท่านอภิปรายเห็นว่าหลักการสำคัญงบประมาณ4อย่างเนี่ยอย่างแรกท่านมองว่าการใช้เงินเนี่ยไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเฮ้ยไม่เกิดได้ไงเกิดช็อปชิมใช้ก็เกิดเสียก็รวยกันไปนะครับอย่างเช่นเอางั้นท่านได้ยกตัวอย่างการใช้งบกลางเอาไปซื้ออาวุธเนี่ยถามว่าประชาชนได้อะไรจากตรงนี้เออ
นะฮะใครได้ประโยชน์ไม่ถึงต้องลบกันอยู่เดี๋ยวนี้เขากดขีปนาวุธข้ามทวีปกันแล้วมั้งอันนี้นะฮะอันที่2เนี่ยมันถูกต้องตามสถานการณ์หรือไม่ซึ่งท่านเลขาก็บอกว่าสถานการณ์วันนี้มันคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าฐานะทางการคลังรัฐบาลน่าเป็นห่วงบักโกรกบักโกรกไส้แห้งกู้แหลกตูดขาดกู้แหลกรายได้น้อยเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าแต่กู้สูงเหลือเกินถ้าเป็นคนก็คือเงินเดือนต่ำแต่รสนิยมสูงกู้แหลกลานนะแล้วมันจะกู้ไปได้ขนาดไหนนะฮะฐานะทางเศรษฐกิจภาพเลยนะเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยโดยรวมน่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างแรกนะฮะกำลังซื้อในประเทศมันตกครับตกจากไหนก็ไปดูการเก็บภาษีแวดเนี่ยมันติดลบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะติดลบเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันคือภาษีที่แสดงความเต็มใจของคนในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเดี๋ยวขออีกทีนะขออีกทีแสดงความเต็มใจของคนที่จะจ่ายภาษีจะจับจ่ายใช้สอยเขาไปซื้อของก็ต้องเสียไม่มีใครบีบคอให้ใครไปซื้อของได้ต้องแต่ถ้าการเก็บภาษีเงินได้ภาษีนิติบุคคลอาจจะถูกประเมินถูกบังคับให้เสียมันไม่ได้แสดงนัยยะว่าคนมีกำลังซื้อแต่แวดเนี่ยไม่มีใครบังคับให้ใครไปซื้อของถ้าเขาไม่เต็มใจจะซื้อถูกต้องเพราะนั้นการจัดเก็บแวดเนี่ยจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยมันของเดือนที่แล้วมันติดลบไป 9.1% อ้าวเหรอแล้วบอกเศรษฐกิจดีแปลว่ากำลังซื้อประชาชนมันตกจริงไหมฮะท่านผู้ชมครับกำลังซื้อท่านตกไหมคำถามคือท่านไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยท่านเห็นเสื้อใหม่ๆลด 50% เนี่ยถ้าเป็นสมัยเศรษฐกิจดีๆนี่ซื้อทันทีนะเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนตัวเก่ายังใช้ได้อยู่นี่สัญญาณแรกกำลังซื้อตกสัญญาณตัวที่2คือคนตกงานเยอะคนตกงานเพิ่มพูดถึงว่าฝุ่นเยอะนะคนเตะฝุ่นเยอะก็พอคนตกงานเพิ่มเนี่ย PM 2.5 มาจากคนตกงานเยอะมาจากลุงตู่โอเคคนตกงานเยอะเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมามันแปลว่าโรงงานเนี่ยลดการผลิตหรือปิดกิจการต้องกำลังซื้อไม่มีอ่ะแล้วไปจ้างคนเพิ่มก็ไม่ใช่อยู่แล้วโรงงานปิดก็แปลว่าคุณก็จะเก็บภาษีได้น้อยลงเพราะว่าเขาไม่ผลิตนี่นะฮะเสร็จแล้วอะไรมันจะตามมาท่านเลขาท่านก็บอกว่าอาชญากรรมตามมาแน่นอนลักวิ่งชิงปล้นตามมาเออปืนขายดีนะนะฮะมันจะไปปล้นปืนมาปล้นเนี่ยมันไม่มีเงินจะไปซื้อก็คนมีตังค์ก็ซื้อปืนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโจรเยอะอีกนะครับตัวที่สองที่จะตามมาคือยาเสพติดในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยการจับยาเสพติดนึกเคยเห็นไหมฮะต้องค้นในทวารหนักมั่งอะไรมั่งกว่าจะได้แต่วันนี้คุณยยุทธจำได้ไหมฮะที่รถไปคว่ำยาเสพติดพบยาไอซ์ครึ่งตันแล้วจับได้ไหมรัฐบาลนี้เขาวัดยาเสพติดหน่วยเป็นตันสมัยก่อนเป็นขีดใช่เป็นหลอดกาแฟเล็กๆกันเนาะตอนนี้ขนยังก็ขนเนี่ยมันสำปะหลังขนสินค้าเกษตรเนี่ยยาเสพติดวิ่งบนทางหลวงแล้วเนี่ยใช่ถ้ามันไม่คว่ำก็จับไม่ได้ถ้ามันไม่เมายาบนรถมามันก็ไม่คว่ำนะมันไม่คว่ำก็จับไม่ได้แต่มันน่ากลัวคือเขาวัดกันเป็นตันพบยาเสพติดยาไอซ์ครึ่งตันเออดูข่าวโทรทัศน์เนาะจับยาได้ 2,000 กิโล 3,000 กิโลน่าชื่นตาบานเนาะจับกันเยอะมันน่ากลัวอันนี้น่ากลัวนะฮะนี่คือปัญหาสังคมจะตามมาสัญญาณตัวที่3ที่มันน่ากลัวมากก็คือว่าหนี้ครัวเรือนมันสูงมากซึ่งหนี้ครัวเรือนคืออะไรอธิบายคือการหนี้เท่าไหร่นะฮะหนี้ครัวเรือนตัวเนี้ยตัวเลขมันประมาณเกือบ13ล้านล้านนะฮะหมายความว่าคืออัตราการเป็นหนี้ของคนไทยเนี่ยนะฮะหนี้ให้กู้ยืมภาคครัวเรือนซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทย65ล้านคนถ้า13ล้านล้านเนี่ยก็คือคนไทยคนนึงเนี่ยเป็นหนี้ประมาณ 200,000 นะคุณเกิดมาเนี่ยลูกคุณจะอายุเกิดมาเนี่ยแบกหนี้ 200,000 ละเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงพี่คุยไปก่อนผมไปเอาโทรศัพท์ไปแชร์หน่อยมีคนบอกให้ผมแชร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณเจยุนี่นะครับเพิ่นไงจัดไปจัดมาต่อพี่ว่าต่อไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยแชร์นี่ครัวเรือนที่สูงเนี่ยแปลว่าคนไทยมันอยู่ได้ด้วยการกู้ยืมเอาเงินในอนาคตมาใช้นะฮะขณะที่รายได้ต่ำถามว่ารายได้ต่ำมาจากไหนก็เก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการแล้วดูสถิติคนจดทะเบียนทำไมมันถึงเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการก็รายได้มันไม่มีโง่คนไทยไม่ได้โง่นะใช่คนไทยว่ารัฐบาลผมจะไม่ว่าอะไรคนไทยเราโง่นะรัฐบาลเนี่ยคนไทยไม่ได้โง่คนไทยโอ้โหพี่จะไปว่าอะไรคนไทยคนไทยไม่ได้เลือกนะครับลงขี่รถถังมาคนไทยไม่ได้เลือกรถถังธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ซื้อเรือลำน้ำแล้วโอ้โถพรรคการเมืองที่ประกาศไม่เอาลุงเป็นนายกเนี่ย300กว่าเสียงนะอ่ะแล้วไปไหนหมดอ่ะก็สว250คนไม่แตกแถวสักคนก็ผมบอกวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ไหมอภิปรายผมบอกว่าถ้าสวสมาชิกวุฒิสภาคนใดโหวตสวนไม่เลือกลุงตู่ผมจะเดินไปกราบตีนพูดอย่างนี้เลยมีประธานคนหนึ่งนะไม่โหวตไม่เกี่ยวอันนั้นเขาไม่โหวตด้วยหลักการของเขาคือเป็นประธานโหวตไม่ได้อยู่แล้วไม่เกี่ยว249เสียงฝักทัวหมดทุกคนไม่อดกับเท้าคนเลยนั่นนะฮะเนี่ยแล้วก็ความเหลื่อมล้ำสูงคนว่างงานสูงกำลังซื้อในประเทศโหด
นะครับคนตกงานเนี่ยนี่คือสัญญาณอันตรายที่มันกำลังบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศมันไปไม่ไหวแล้วนะฮะท่านเลขาท่านก็อธิบายเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจึงต้องจัดสรรมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ก่อนนะก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะฮะอันนี้เมื่อมาชำระงบประมาณรายจ่ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าประวัติการใช้เงินเอาพูดถึงงบกลางที่คุณเจี๊ยบพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวพี่วัฒนาเนี่ยเป็นเชิงวิชาการผมเนี่ยสายฮาร์ดเดี๋ยวให้ดูก่อนที่ผมทำมานี่จะอภิปรายในสภานะนี่ให้ดูก่อนนะตั้งใจทำมากเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอ๋อนี่เงินกู้ชดเชยไม่ใช่งบกลางถ้าเราพูดถึงงบกลางอันนี้ไงเดี๋ยวผมจะไปดูตัวงบกลางไงเอางบที่งบกลางปีใช่ไหมใช่ไม่งบกลางกลางต่างหากเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะได้ไหมพี่กราฟิกโชว์ไปแล้วไม่ใช่คำงบประมาณกลางปีอันนี้ให้กลางนี้ก่อนเราเอาเรื่องกลางปีก่อนครับคือท่านผู้ชมหลายท่านที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินของประเทศเนี่ยอะไรคืองบกลางอะไรคืองบกลางปีอธิบายคำว่างบกลางก่อนคืออย่างนี้ครับอันดับแรกก่อนงบกลางในความหมายของมันก็คือรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งประเทศต้องมีมันต้องมีเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายที่เราคิดไม่ถึงเกิดสึนามิมาเกิดสึนามิน้ำท่วมไฟไหม้เราคิดไม่ถึงรัฐบาลจะหยิบเงินตรงนี้มาใช้ได้ทันทีจะกันไว้เพื่อตรงนี้ครับนะฮะแต่ถ้ารายจ่ายใดที่เห็นได้ล่วงหน้าต้องใส่ไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบให้คุณตรวจคือพูดง่ายคือต้องบอกว่าคุณจะเอาเงินของประชาชนไปใช้อะไรบ้างอธิบายอุตสาหกรรมคมนาคมการแพทย์การศึกษาคุณต้องใส่เข้าไปในนั้นซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังคุณรู้อยู่แล้วรู้ใส่เข้ามาไม่ต้องไปไว้งบกลางใช่จะปลูกบ้านให้ผู้บัญชาการทหารเรือใส่เข้ามาเอาอีกสักหน่อยละถ้าเกิดไปใส่งบกลางไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆอนุมัติก็เห็นท่านเลขาบอกว่าปลูกไปตั้งร้อยกว่าล้านจริงเหรอท่านผู้ชมแต่ปล่อยชาวบ้านนอนแช่น้ำอยู่แถวไหนอ่ะไม่รู้ว่ามันคฤหาสน์หรูใหญ่มากแต่ว่าปล่อยชาวบ้านนอนแช่น้ำแถวสนามหลวงใกล้ๆกับวัดอรุณนั่นป่ะไม่ทราบฮะแต่ว่าท่านเลขาบอกเมื่อเช้านี้พี่อย่าไปโยนเขาสิเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าประเด็นปัญหามันก็คือมันเป็นการใช้เงินที่ไม่มีวินัยงบการต้องคือพูดง่ายคือจะทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะอธิบายยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณจะใหประธานบริษัทของคุณเนี่ยไปใช้เงินใช้จ่ายประธานก็ควรอธิบายว่าฉันจะซื้ออะไรบ้างไม่ใช่ไปเก็บไว้งบส่วนตัวคือเงินเนี่ยมันเงินภาษีประชาชนครับรายจ่ายที่สามารถจะบอกได้ว่าจ่ายอะไรเนี่ยต้องให้ประชาชนเขารู้เขาจะได้ตรวจสอบใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็ประเภทเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเอางบกลางไปไว้กับคุณก็เหมือนฝากไปย่างไว้กับแมวว่าลุงว่าลุงไหนพูดให้ชัดอย่าเรียกลุงเนี่ยว่าประยุทธ์ผมไม่อยากนับญาติท่านผู้ชมเอาแบบอะไรคอมเมนต์มาเบาๆบางๆพอกำๆนะเดี๋ยวไหนที่ทีมงานเขาเขียนมาก็จะมาอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังคือการใช้งบกลางเนี่ยนายวันนี้นายกมีอำนาจที่จะจ่ายประมาณ 96,000 ล้านเยอะมากคือพูดง่ายคือพลเอกประยุทธ์ปี63ที่เรากำลังอภิปรายในขณะนี้อยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับเขามีเงินวางอยู่หน้าตักประมาณเกือบแสนล้านบาทครับโดยไม่บอกว่าจะเอาไปใช้อะไรพลเอกประยุทธ์จะเอาไปใช้อะไรฮะพลเอกประยุทธ์อาจจะคืนนี้ตั้งใจฝันเฮ้ยพรุ่งนี้เรือดำน้ำสวยดีซื้อเรือดำน้ำก็ได้ฮะตอนนี้เรามาดูประวัติการใช้งบกลางของเขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่รักษาวินัยไหมก็พบว่าเนี่ยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านน้ำท่วมที่ทางอีสานเนี่ยต้องมานั่งรับบริจาคไปค้นดูอ้าวอนุมัติงบกลางไปซื้อรถหุ้มเกราะสไตรเกอร์เข้าไป 2,800 ล้านนะครับก็แปลว่าคุณใช้เงินไม่มีวินัยคือท่านผู้ชมครับที่คุณวัฒนาบอกเรื่องของการใช้งบกลางเนี่ยนะงบกลางเฉยๆนะงบกลางปีอีกอันนึงนะงบกลางเนี่ยหมายความว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยตอนผมทำงานโทรทัศน์เนี่ยผมจะเห็นเลยครับว่าจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดารานักร้องศิลปินมารับโทรศัพท์รับบริจาคอะไรอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งมันไม่ควรมีแล้วฮะปัจจุบันนี้รัฐบาลมีงบกลางไว้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆถูกต้องน้ำท่วมฟ้าผ่าสึนามิคลื่นยักษ์มาแต่อันนี้ที่ผ่านมาเขาเก็บหมดเอาไปซื้อรถเกาะจนไม่เหลืองบกลางก็เลยต้องรับบริจาคชาวบ้านไม่ทราบว่าตอนนี้ยังนอนแล้วพี่ได้โทรไปบริจาคเขาไหมฮะผมบริจาคผ่านคุณบินผมไม่เชื่อลุงผมกลัวเอาเงินบริจาคผมไม่ทำอะไรเดี๋ยวนะเขาเขียนว่าไงเนี่ยคุณจากคุณอำนาจประยุทธ์ถืองบกลางไว้เยอะแต่น้ำท่วมขอบริจาคที่พี่เนี่ยครับอันนี้มันแย่ฮะตรงที่ว่าเห็นญี่ปุ่นจัดการไหมครับจัดการซึนามิจัดการปัญหาภัยพิบัติเข้ามาเนี่ยไอ้พายุไต้ฝุ่นอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะพายุไต้ฝุ่นนายกรัฐมนตรีเขาไม่ขอรับการบริจาคเพราะประชาชนเสียภาษีแล้วส่งมาได้เลยครับอะไรส่งมาที่ผมนี่เลยเราสบายๆดำรงเชื้อพุทธ
นะยังไงนะพี่อ่ะยังไงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศว่าไม่ขอรับการบริจาคเพราะประชาชนเสียภาษีรัฐบาลแล้วเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ดูญี่ปุ่นเขาไว้นะครับใช่ไหมท่านผู้ชมครับเอาอีกทีนะคือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประเทศเขาเกิดภัยพิบัติเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานายกชินโซอาบะอาเบะชินโซลงมาบัญชาการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองบอกว่าไม่ต้องมาจัดรายการออกช่อง9รับโทรศัพท์บริจาคไม่ต้องและไม่ได้บ่นว่าไม่อยากไปเยี่ยมกลัวชาวบ้านขอตังค์ไม่พูดเขาบอกว่าที่นิยมอยู่แล้วป่าเขาบอกว่าไม่ขอรับการบริจาคเพราะประชาชนชาวญี่ปุ่นเสียภาษีให้รัฐบาลอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องดูแลประชาชนประเทศไทยมันจะเจริญสักทีวะเนี่ยมันก็เจริญอยู่นะตรงนี้เจริญพวกๆไปดิกูเอาครับเนี่ยตรงนี้ก็คือประวัติการใช้งบกลางซึ่งสมาชิกก็คงจะอภิปรายว่าไม่ไว้ใจให้ท่านถือสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับงบกลางก็คืองบที่เขากันไว้แต่ยังไม่บอกว่าจะใช้อะไรสุดท้ายพอใกล้ๆจะหมดคือพูดง่ายกรอบมันมี12เดือนเดือน11เฮ้ยหันหน้าหันหลังเฮ้ยเงินเหลือเว้ยซื้อรถหุ้มเกราะดีกว่าแต่ปรากฏว่าซื้อวันรุ่งขึ้นปุ๊บฟ้าผ่าเขาลบธงชาติอ๋อยืนตรงลบธงชาติใช่ผมก็ไม่รู้เวลาพูดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวโดนพรบไม่เคารพธงชาติท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็กรุณายืนด้วยนะฮะต่อครับครับท่านผู้ชมครับเรากำลังสนทนาชำแหละนะครับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือถ้าเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้จะอภิปรายอะไรนักหนานะฮะแต่นี่พระเจ้าประคุณอยู่มา5ปีเต็มแล้วตั้งแต่เดือนปฏิวัติพฤษภาพฤษภา55พฤษภา57 5ปีกว่าแล้วนะ5ปีกว่าแล้วฮะคือถ้า5ปีกว่าเนี่ยแต่ว่าไม่นานเพราะท่านบอกว่าขอเวลาไม่นานนี่ยังไม่นานยังมาสตรอเบอรี่เลยมันมี5ปีสวรรค์กับ5ปีนรกสำหรับท่านน่ะถือว่า5ปีสวรรค์เพราะมันผ่านไปแต่ประชาชนน่ะแต่ประชาชนมัน5ปีนรกท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์5ปีที่ผ่านมานี่นะหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ขีข้อความเข้ามาครับเอาหยาบเอ้ยไม่ใช่เอาแบบสุภาพนะแบบไม่ต้องไปอะไรกับแกมากมายนะเพราะว่าช่วงหลังนี่ด่าไปแทบตายแกก็นิ่งครับเนี่ยหลักๆมันเป็นอย่างงี้ฮะเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็กำลังตรวจสอบการใช้เงินตรวจสอบการใช้จ่ายว่าการใช้จ่ายเงินของประชาชนเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการของงบประมาณหรือไม่นะฮะได้เอามาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็โดยเราก็ดูประวัติการทำงานที่ผ่านมามันก็จะบอกว่าเขาจะเดินต่อไปยังไงซึ่งอย่างหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือการแจกเงินซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นได้ไหมครับคือท่านผู้ชมครับพี่ไก่เนี่ยมีความรู้พี่วัฒนานมีความรู้เรื่องการอธิบายแต่ผมอยากจะเรียงความแบบชาวบ้านง่ายๆก่อนเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องงบกลางประชาชนทั่วไปก็เข้าใจแล้วนะฮะงบกลางคือสมมติว่ารัฐบาลตั้งไว้3ล้านล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะเขาก็กันไว้ประมาณสักแสนล้านไว้สำหรับไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรนะแล้วก็พอถึงเวลาจะไปใช้อะไรก็สุดแท้แล้วแต่สุดท้ายได้ยินมาว่าไปซื้อโน่นซื้อนี่ที่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะอันนี้เรียกว่างบกลางมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะเรางบกลางปีคืออะไรการทำงบประมาณเนี่ยมันทำได้2ครั้งปกติที่ก็จะทำกันนะฮะขณะเนี้ยเขาเรียกงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีนะครับซึ่งเขาอาจจะทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมความจริงเขาเรียกว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีกครั้งนึงซึ่งปกติที่เขาจะทำกันเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้เกินเป้า มันก็จะมีเงินเหลือ แทนที่เอาเงินเนี่ยไปเก็บก็เอามากระตุ้นเศรษฐกิจต่อซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลไหนเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลทักษิณก็เคยทำแต่เขาทำเฉพาะในกรณีที่การจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าเศรษฐกิจดีแทนที่เอาเงินมาใส่เก็บใส่คงคลังไว้ใส่กระเป๋าไว้ก็เอามากระตุ้นต่อคือหลักการง่ายๆก็คือถ้าเรามีเงินแล้วเราก็ไม่ต้องไปฝากแบงก์กินดอกถูกๆไม่ต้องเอามาลงทุนเพื่อจะขยายการลงทุนไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีเงินก็ต้องกู้มาแล้วทะลึ่งมาแจกชิมช็อปใช้คนละพันไอ้อย่างนี้เนี่ยหลวยถ้วยว่างั้นเถอะอย่างนี้ไม่ควรทำนะฮะแต่ว่าตลอดเวลา5ปีที่คุณประยุทธ์อยู่มาเนี่ยคุณประยุทธ์ทำงบเพิ่มเติมหรือระหว่างงบกลางปีเนี่ยหลายครั้งนะฮะแต่ปรากฏว่าการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมามันต่ำกว่าเป้าตลอดแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปใช้จ่ายเพิ่มไปลงทุนเพิ่มไปทำอะไรเพิ่มเนี่ยมันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์พี่คิดว่าแกไม่รู้มันหน้ามืดไม่ทำก็ไม่ได้ช่วยท่านนายกครับครับผมคุณสิทธิชัยถามว่าเมื่อเช้าครับตอนอยู่ในสภาคุณจิรายุ
ฟังลุงตู่อ่านงบประมาณรู้เรื่องไหมฟังออกหรือเปล่าถามว่าผมฟังลุงตู่รู้เรื่องไหมผมบอกอย่างนี้นะครับแล้วพี่ฟังรู้เรื่องไหมก็ถามผมมาโถโอ้ยอย่าให้พูดเดี๋ยวผมขอมีส่วนร่วมพี่น้องที่เคารพครับการอภิปรายในสภาเนี่ยเขาให้ตามข้อบังคับการประชุมเนี่ยเขาให้สมาชิกหรือผู้ที่อภิปรายเนี่ยพูดกับประธานเขาไม่ได้มาบ่นกับประชาชนเขาไม่ได้มาบ่นกับสมาชิกผมไม่อยากเข้ามาหรอกให้ผมเข้ามาแล้วใครจะทำถ้าผมไม่เข้ามาแล้วใครจะทำฮะปะโถปะโถไม่ใช่หน้าที่คือท่านต้องพูดกับประธานเพราะภาษาอังกฤษประธานเนี่ยเขาเรียกว่าสปีกเกอร์แปลว่าลำโพงนะฮะให้พูดกับประธานเพราะถ้าพูดกันเองเดี๋ยวโชกกันมันก็มีนะเสียมารยาทเขาให้พูดกับประธานแต่ลุงเนี่ยไม่เคยพูดกับประธานแล้วบอกไม่เรียกลุงไงทีนี้เรียกลุงลุงของบรรดาพวกปิ๊ดๆทั้งหลายแหล่เนี่ยพลเอกประยุทธ์เรียกให้เต็มยศพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำมาตรฐานสภาต่ำฮะดูแล้วบอกว่าตกระดับน้ำทะเลหลายเมตรอยู่อ่ะครับตกลงว่าตกลงนี่มันเป็นสภาผู้แทนหรือมันเป็นที่ที่คุณระบายอารมณ์เนี่ยเขาอาจจะคิดว่านี่เป็นการอบรมนักเรียนรักษาดินแดนหรือว่ารอดอนั่งกันอยู่ในห้องประชุมคือที่สำคัญคือการให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนะคือคุณต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมแต่คุณประยุทธ์ก็ไม่เคยมีระเบียบอะไรทั้งสิ้นนะฮะและการที่คุณประยุทธ์เวลาบางทีมานั่งอ่านงบประมาณเนี่ย 3.2 ล้านล้านเนี่ยเงินภาษีประชาชนนะฮะแทนที่จะตั้งใจอ่านจะทำให้มีสาระมานั่งพูดเล่นๆบนนู่นบนนี่วันนี้มีนี่เลยนะตอนจบท่านผู้ชมได้ยินไหมฮะวันนี้ผมก็อ่านเรียบร้อยนะจ๊ะทำหน้าอย่างนี้แล้วนะนะจ๊ะก็พูดแบบโอ้ยพระเจ้าประคุณเอ๋ยไม่เข้าใจใครไปเชิญมาเนี่ยคือผมฝากเรียนผ่านท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วท่านไม่ต้องมาบอกก็จิรยุในสภาก็ไปบอกเองนะขี้เกียจพูดกับแกเดี๋ยวแกเหนียวก็จะบอกท่านว่าช่วยไปบอกท่านด้วยว่าโลกเรามีเกือบ200ประเทศนะฮะไม่ได้อยู่ในกาลาแค่ประเทศเดียวนะครับเพราะนั้นท่านทำอะไรไปเนี่ยภาพมันไปปรากฏผมไปต่างประเทศมาเปิด CNN เจอภาพนายกรัฐมนตรีไทยนั่งใส่สุดใช้ Google มันต้องเปิดเซิร์ชเข้าไปที่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่นายกเอาเงินไปซื้อ iPhone 11แจกเพื่อกระตุ้นการใช้ Google Google เนี่ยมันใครไม่เคยใช้บ้างเนี่ยผมไม่มีความเห็นคุณดำรงบอกว่าต่างประเทศเขาไม่ยอมรับภาษาชาวบ้านเรียกถูๆไถๆต่อก็วันนี้สิ่งที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยกำลังอภิปรายเนี่ยอภิปรายหลายมิตินะฮะซึ่งท่านเลขาท่านก็พูดในภาพรวมว่าการจัดงบประมาณเนี่ยมันไม่ตอบสนองมันไม่ตอบโจทย์ประเทศนะฮะมันไม่ชอบด้วยวิธีการงบประมาณซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็จะไปเจาะในประเด็นเหล่านี้ก็ลองฟังกันดูเดี๋ยวลงก่อนลงรายละเอียดครับก็มีส่วนร่วมท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้โปรดกรุณาเห็นใจจิรายุกับวัฒนาเมืองสุขนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตท่านและชีวิตผมนะครับ เพื่อที่มันก็อย่างน้อยเราจะได้มีว่าเอ้ยประชาชนสนใจแล้วก็สะท้อนอะไรตรงจากผู้แทนราษฎรเข้ามาในสภาท่านนี้นะครับบอกว่าคนในประยุทธ์จะช่วยกดไลค์ให้ก็ไม่รังเกียจนะครับแกเดี๋ยวแกเส้นเลือดในสมองแตกสนุกมากค่ะอยากให้จัดอีกเหมือนดูตลกนะฮะการท่องเที่ยวพัทยาเงียบมากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้างไหมลูกตู่ชาวบ้านถามมาเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเลือกเพื่อไทยเยอะๆถล่มทลายเราเป็นรัฐบาลเราจะบอกให้นะฮะครับคือจริงๆแล้วการจัดงบประมาณเมื่อเช้านี้ทางท่านเลขาก็ได้อภิปรายนะฮะว่าในเรื่องของการดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายมิติมิติแรกคือต้องลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตนี่หลักการงบประมาณแรกนะฮะรายจ่ายใดก็แล้วแต่ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยไม่ทำให้เกิดรายได้ต้องชะลอไว้เอาเงินมาทำให้รายจ่ายที่ให้มันเกิดรายได้กับประชาชนยกตัวอย่างเช่นเสื้ออาวุธอย่างเงี้ยมันไม่เกิดรายได้ต้องรอชะลอไม่ได้แปลว่าห้ามซื้อนะครับเหมือนกับครอบครัวเนี่ยวันนี้ผัวเมียแต่งงานกันจนจะตายเมียบอกขอซื้อแหวนเพชรบอกเขาจะมายึดรถขอจ่ายค่ารถก่อนได้ไหมไม่ได้แปลว่าจะไม่ซื้อให้นะฮะวันนี้ก็เช่นกันอยากซื้ออาวุธไม่ว่าแต่ว่าวันนี้ความจำเป็นคือประชาชนไม่มีจะกินผมเอาไปช่วยให้ประชาชนมีกินก่อนได้ไหมแล้วพอประชาชนมีกินนั่นแหละคือภาษีที่จะมาเสียให้พวกคุณแล้วก็จะเอาตรงนั้นไปซื้ออาวุธให้วันหลังได้ไหมนั่นคือ priority นั่นคือการจัดลำดับความแล้วเขาทำแบบนี้ไหมล่ะก็ผมก็เห็นทบ.บอกปีหน้าจะซื้อรถเกราะเพิ่มนะฮะกองทัพอากาศบอกว่าจะซื้อเครื่องบินรบเพิ่มประเทศเรากำลังอยู่ในยุคคอมมิวนิสต์
ที่อะไรผบ.ทบ.พูดถึงอะไรนะไอ้คอมมิวนิสต์มันรูปร่างเป็นยังไงพี่หน้าตาแบบพี่เขากฎหมายนี่ยกเลิกตั้งแต่2543แล้วแล้วจีนเขาก็ปกครองแบบคอมมิวนิสต์นี่นั่นแหละครับก็มันก็ย้อนแย้งในตัวมันย้อนอย่าไปพูดถึงท่านเลยเอาคุยเรื่องประเด็นปัญญาผมไม่ได้พูดถึงใครเลยพี่ผมพูดถึงใครอีก2นาทีสรุปจบได้แล้วไม่จบเร็วจังฮะท่านพัฒนาต้องไปทำงานต่อครับอันนี้นะฮะผมฝากพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าคือกรอบของงบประมาณหลักการมันเนี่ย4ข้อสำคัญเนี่ยนะครับว่า1การจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไหมถูกต้องตามให้การไหมชอบด้วยวิธีการงบประมาณไหมนะฮะโปร่งใสตรวจสอบได้ไหมเนี่ย4หลักการสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็จะมาอธิบายให้เห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกหลักการมันไม่มาฟังกันดูท่านจะได้เข้าใจภาพถ้ามันไม่อยู่ในหลักการนี้เนี่ยเราก็ไม่รับนะครับเมื่อเช้าท่านเลขาเสนอแล้วเอาไปทำมาใหม่ใช่ใช่ทำมาใหม่ให้สอดคล้องนะคือจะใช้เงินประชาชนน่ะไม่ใช่อยู่ดีจะมาพูดไก่กายูเรกาไม่ได้คุณต้องถูกต้องนั่นแหละคือประเด็นก็ฝากพี่น้องประชาชนได้กรุณาช่วยติดตามนะฮะเพราะว่าเงินนี้คือเงินภาษีของประชาชนครับเงินของพวกท่านทั้งสิ้นไม่ใช่เงินของพลเอกประยุทธ์ครับนะฮะไม่ใช่เงินของรัฐบาลนี้ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่เนี่ยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่ออะไรฮะเพื่อให้การใช้เงินโดยเฉพาะงบลงทุนเนี่ยมันเกิดกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนประชาชนจะได้เกิดกำลังซื้อแล้วก็กลับมาในรูปแบบภาษีมาในรูปแบบภาษีเศรษฐกิจประเทศมันจะได้ดีขึ้นนี่เป็นเพียงออเดอร์เล็กๆท่านผู้ชมครับสำหรับการไลฟ์ผ่าน Facebook ให้กับท่านผู้ชมที่ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะทยอยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผ่านทางช่องทางที่หลากหลายจริงๆแล้วคุณวัฒนามีเรื่องที่จะเล่าอีกเยอะมีน้องๆหลายๆคนอย่างเช่นพอคุณจิรยุพูดก็อาจจะเอามาอธิบายเพิ่มน้องๆหลายคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเช่นน้องคนนั้นน้องนี้เขาอภิปรายก็เอาเข้ามานั่งคุยว่าประธานบิ๊กสุทินมาด้วยเดี๋ยวท่านสุทินก็จะมานั่งจะมีเป็นระยะระยะเป็นระยะเพื่อที่จะให้เปิดอีกช่องทางนี้ให้กับท่านผู้ชมนะครับย้ำนะครับฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่และยืนข้างประชาชนเสมอต้องและที่สำคัญก็คือถ้ารัฐบาลมาพูดบอกว่าถ้างบคว่ำเป็นปัญหาที่ฝ่ายค้านต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลและที่สำคัญงบประมาณรายจ่ายบางตัวที่เป็นเรื่องงบประจำที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะสามารถดำเนินการได้ตามปกติและที่สำคัญอีกเวลาคุณนำเสนอเข้ามามันก็เหมือนคุณไปพิชงานครับต้องไปเสนองานถ้าทำแล้วมันห่วยแตกเขาไม่รับไปโทษคนที่เขาพิจารณาไม่รับอันนี้ถือว่าแมวมากเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อเช้าผมฟังคุณประยุทธ์พูดบอกพวกคุณก็มาช่วยผมคิดสิเอาพวกคุณก็ลงมานี่ดิรัฐบาลมีหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารพวกผมมีหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้มีหน้าที่ไปช่วยคุณคิดเออเข้าใจอะไรผิดป่ะเออบ้าแล้วนายกประเทศนี้เพิ่งรู้เหรอลงมาเดี๋ยวเพิ่งรู้เหรอนั่นแหละครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเจอกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่กรุณาเข้ามาคอมเมนต์นะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันในสภาครับที่ฝ่ายค้านได้ทำให้กับท่านผู้ชมได้ชมครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเลยครับกับ Facebook Live ครับอดีตรัฐมนตรีวัฒนาเมืองสุขและผมจีรยุทธ์หงทรัพย์ครับวันนี้ยังมีการอภิปรายต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ท่านต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดทำได้ทุกวิถีทางทำนะครับเพื่อที่จะตอบว่านี่คือเงินของประชาชนส่งข้อความเข้ามาผ่านยัง Facebook ผ่านยังเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถทำได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ